ด้านใดด้านหนึ่งระดับจิตใจของเราต้องอยู่ในความพอดีมีความเอื้ออาทรต่อกันความพอดีด้านจิตใจเนื่องจากเราไม่ได้อยู่ในสังคมคนเดียวเราต้องอยู่ร่วมกันอยู่ในครอบครัวก็มีครอบครัวอยู่ในที่ทำงานก็มีเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นประการที่สองความพอดีในด้านสังคมจึงเกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับรอบๆข้างนั้นจะต้องสร้างให้เกิดความพอดีขึ้นมาความพอดีด้านที่สามคือความพอดีด้านเศรษฐกิจอยู่อย่างไรอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปซื้อทองใส่มันกินเข้าไปไม่ได้ไม่มีชีวิตชีวาไม่มีอะไรหรอกช่วยตัวเองได้แค่ไหนให้ช่วยตัวเองถ้าปลูกผักหญ้าหลังบ้านได้ก็ปลูกไปมีรถพอที่จะขี่ได้ขนาดไหนก็ขี่ขนาดนั้นไม่ต้องไปขวนขวายอันนี้คือความพอดีทางด้านเศรษฐกิจถัดไปความพอดีทางด้านเทคโนโลยีเป็นประการที่4ในบ้านเมืองเราต้องสนใจเทคโนโลยีด้วยไปอยู่แบบล้าหลังก็ไม่ใช่แต่ก็ต้องเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นฐานของเราเอาเข้ามาใช้จะได้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคงและยั่งยืนยึดประโยชน์สุขเป็นที่ตั้งความพอดีที่5คือความพอดีทางด้านทรัพยากรธรรมชาติใช้อะไรแต่พอดีอย่าทิ้งขว้างทิชชู่อย่าเช็ดทีเดียวแล้วทิ้งใช้จนกระทั่งมันขาดแล้วค่อยทิ้งถ้ามีผ้าเช็ดหน้าใช้ผ้าเช็ดหน้าดีกว่าเพราะเย็นไปซักพรุ่งนี้เช้าใช้ได้อีกมีลูกก็ฉีกผ้าอ้อมซะอย่าไปเอาแพมเพิร์ดฉี่ออกมาก็กลายเป็นขยะแล้วทิ้งขยะออกมากี่ก้อนต่อวันคิดกันบ้างหรือเปล่าพื้นที่รองรับในบ้านในเมืองในโลกเนี้ยมีพื้นที่เท่าเดิมผ้าอ้อมเนี่ยลูกคนนี้ใช้ลูกคนต่อไปก็ใช้ได้อีกไอ้แพมเพิร์ดเนี่ยใช้ทิ้งวัฒนธรรมใช้ทิ้งเนี่ยเราก็นำเข้ามาจากต่างประเทศเราทิ้งความฉลาดของเราไปเพื่อนำไปสู่ความอะไรของมันก็ไม่รู้ได้เมื่อนำอธรรม5ประการออกไปแล้วก็ขอให้นำธรรมะ5ประการจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอดีทั้ง5ด้านใส่เข้าไปแทนอาจจะเป็นเรื่องลำบากอยู่สักหน่อยเพราะคนไทยส่วนใหญ่เคยชินกับการใช้ชีวิตแบบเกินพอดีมานานแต่คงไม่ยากเกินไปหากคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการมีชีวิตที่ดีในโลกไร้พรมแดนในแผนพัฒนาฉบับที่9ซึ่งสภาพัฒน์หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับจังหวัดอนุภาคและระดับชาติได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักพื้นฐานของการพัฒนาในทุกเรื่องและเป็นแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคมโดยยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่8เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็น
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ทางสว่างให้คนไทยมานานแล้วทั้งมีพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมานานเกือบ30ปีและยังทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างเพียงแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นไม่สนใจกันประเทศชาติก็เลยต้องย่ำอยู่ในวังวนของปัญหากันอย่างนี้ยังไม่สายเกินไปหรอกครับที่เราจะหันมาดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านตรงนี้ไม่ใช่เพื่อใครอื่นก็เพื่อตัวท่านเองเพื่อให้ความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นกับตัวท่านและเมื่อทุกคนมีความสุขมีความพอดีเป็นคนดีมีธรรมะเมื่อนั้นประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะสงบสุขร่มเย็นคนไทยก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของการพัฒนาที่ผิดทิศทางเช่นทุกวันนี้เติบโตมากี่สิบปีที่ผ่านภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวันเมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดท้อแค่มองดูรูปบนข้างฟ้าจะได้กำลังใจจากรูปนั้น